ทำให้ที่สนามยามาโอกะฮานาซากะนะครับมาชมเกมการแข่งฟุตบอล FA Thailand ยูธลีกรุ่นอายุไม่เกิน14ปีครับเฟสที่3นะครับเกมนัดสุดท้ายของรอบนี้นะครับบีจีปทุมครับพบกับฮอนบิลจูเนียร์นะครับเคลียร์ให้ใกล้ๆบอลของฮอนบิลเปิดโค้งไปโหนี้ไม่มองเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะได้ลุ้นยิงคนแรกแล้วก็เป็นทางด้านฮอนบิลครับหมายเลข9นะครับจอมพลหอมบุญมาครับยืนโบกโล่งๆคนเดียวเลยครับจังหวะเปิดของไมคอนนะครับแม่จังหวะเกมป้องกันนี่ดูเตะมุมคนนี้ครับเล่นสั้นๆแล้วก็ไมคอนให้คารุธแล้วเจ้าตัววิ่งไปรับบอลแล้วนี่ครับจอมพลขยับต้องเกมรับนี่ยืนมองบอลไม่ตามคู่เลยครับเกมรับของ BGประตูแรกมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นทอนบิลขึ้นนำ 1-0 ครับบอลทุกของ BG ต่อครับทอนบิลดักได้จินพัดป้ายกลับไปเก็บบอลได้ครับพลิกแล้วเลือกจะยิงไกลหนิแรงไปนิดเดียวครับโอกาสได้ยิงอย่างจริงจังหนแรกของเกมนี้ของ BG ปทุมนะครับหนีมาได้1ออกมาทางด้านซ้ายครับคารารุธก็ไปเป็นไมคอนนะครับเปิดหยอดขึ้นไปจังหวะนี้สอดระบบแต่ก็ยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับต้องสกัดให้พ้นหน้าประตูของตัวเองก่อนนะครับบอลบิลจังหวะจะไปต่อข้างหน้ามีพื้นที่แล้วครับเอาละครับมาดูเกมรุกของพวกเขาบ้างจังหวะขึ้นมาทางริมเส้นด้านซ้ายหนึ่งต่อหนึ่งเลือกที่จะตัดนั้นซัดในลูกนี้หลุดต่อไปครับบอลเปิดเข้ามาไอ้บงโอ้โหทากหน้าประตูออกไปครับจังหวะขึ้นมาโมงของทางนั้นอนุกูลคุ้มวงครับเป็นบอลเปิดโด่งมาข้างหน้าเอาละครับมีมือที่มีเวลาแต่จังหวะจ่ายลูกนี้ไม่ออกด้วยแล้วป้ายกลับเข้ามาสุดท้ายเอาเกี่ยวได้ได้รอบเป้าโอ้โหเราก็ลุ้นซะนี่เลยบอลเปิดมาไล่บี้กันแล้วเลือกจะไปเองครับเอ้าหลุดเข้าไปกับรถซัดลูกนี้จะแลบได้ไหมมียืนคุมเส้นอยู่แล้วเอาได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับเดียวแล้วกันโอ้โหจะเอาประตูฝังไม่ได้แล้วซัดลูกนี้ติดเส้นพันธุ์วุฒิครับโอ้ท้ายหมู่ละการอีกขันนะครับครึ่งหลังนี่ไม่มีประตูเพิ่มครับแล้วก็สุดท้ายเป็นทางด้านฮอนบิลจูเนียร์นะครับบุกชนะบีจีปทุมได้1-0ครับ